วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรรสาระชาแนลนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่อง4สุดยอดสมุนไพรรักษาไมเกรนโรคปวดศีรษะไมเกรนจะมีอาการปวดเป็นพักๆปวดข้างใดข้างหนึ่งอาจเป็นบริเวณขมับหรือท้ายทอยอาการปวดจะเกิดขึ้นนาน 2-3 ชั่วโมงแล้วจะทุเลาลงหลังจากนั้นจะมีอาการปวดใหม่และจะมีอาการปวดในลักษณะนี้ติดต่อกันวันละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งและมักจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยซึ่งสร้างความทรมานให้กับผู้ที่เป็นโรคนี้มากนอกจากการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วการรักษาทางเลือกโดยใช้สมุนไพรในการรักษาไมเกรนก็เห็นผลดีเช่นกันวันนี้สรรสาระชาแนลมีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาไมเกรนมาฝากกันค่ะ 1. ใบบัวบกวิธีการทำเป็นยาเอาต้นเถาใบบัวบก1กิโลกรัมตัดเป็นท่อนสั้นๆเอามาโขลกละเอียดหรือเอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้ากับน้ำสะอาดแล้วนำมาต้มโดยเติมน้ำพอให้ท่วมต้มไปสัก5นาทีเมื่อเดือดแล้วก็ยกลงเอามากรองบีบเอากากทิ้งไปเอามาต้มอีกครั้งหนึ่งใส่เกลือป่นลงไปสัก1ช้อนชาเย็นแล้วดื่มเป็นยาได้ทันทีดื่มครั้งละ1แก้วเช้ากลางวันและเย็นเมื่อดื่มเป็นประจำประมาณ1สัปดาห์อาการไมเกรนก็จะหายไป 2. กระเทียมถ้ามีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยบ่อยๆสมุนไพรที่นำมารักษาอาการปวดเช่นนี้ได้คือกระเทียมโดยนำกระเทียม 2-3 กลีบหั่นบางๆนำไปผึ่งลมให้แห้งนำไปเติมน้ำส้มสายชูสักเล็กน้อยรับประทานวันละ3ครั้งก่อนหรือหลังอาหารก็ได้กินติดต่อกันจนกว่าอาการจะหายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการใหม่ๆจะเห็นผลเร็ว 3. ขิงขิงมีฤทธิ์ในการลดกระบวนการอักเสบลดอาการปวดในร่างกายนอกจากนี้ขิงยังมีสรรพคุณแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการนำก่อนที่จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนวิธีการใช้ขิงรักษาไมเกรนแบบง่ายๆโดยการนำขิงไปต้มกับน้ำเติมน้ำตาลเล็กน้อยดื่มตอนอุ่นๆหรืออาจจะนำไปปรุงอาหารรับประทานก็ได้เช่นกัน 4. ขี้เหล็กขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยคลายความเครียดและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆทำให้นอนหลับสบายเราสามารถนำขี้เหล็กมาปรุงเป็นยาสมุนไพรโดยนำใบอ่อนและดอกตูมแห้งหรือสดนำมาแช่กับเหล้าขาวไว้ประมาณ7วันเมื่อครบกำหนดใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำมาจิบครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อนนอนหรือนำใบอ่อนแห้งมาต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มครั้งละ1แก้วก่อนนอนเนื่องจากขี้เหล็กมีฤทธิ์เป็นยาระบายจึงไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปจะทำให้ท้องเสียได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสรรสาระชาแนลสรรหาสาระดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ